เวิร์กช็อปวันนี้นะคะก็คาดหวังว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้กับกิจกรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างของรูปในทางคณิตศาสตร์มิติแบบต่างๆนะคะใครเห็นรูปอย่างนี้บ้างรูปแรกคือรูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยไหนๆที่โต๊ะสีอะไรสีเหลืองมีคนหยิบขึ้นมาแล้วเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะปีซึ่งอะไรนะปีซึ่งสามเหลี่ยมใช่แต่จะเขียนแล้วเป็นปีซึ่งสามเหลี่ยมลองนับสีจำนวนหน้าดีหน้าเอฟเจลสองสี่ห้าเป็นชายชื่อมาสีมาที่นี่ก็ถามว่ามีทั้งหมดกี่ลูกมีทั้งหมดกี่ลูกคะที่ฟันที่เป็นสีถูกไหมแล้วก็ดินน้ำมันที่จะให้เด็กๆต่อเป็นรูปปริซึมเมื่อกี้นี้ปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยมอะไรได้หมดแล้วแต่เราก็อยากต่อเป็นปริซึมฐานอะไรปริซึมอะไรก็ได้หนึ่งรูปใช่นะจะปั้นเป็นปริซึมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้หมดเด็กๆก็จะได้เรียนรู้จากรูปพีระมิดแล้วก็ปริซึมค่ะเด็กๆก็จะได้ทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้